นอกจากตู้ปลาบนคอนโดทั้ง5ใบที่ NC ได้มีโอกาสดูแลให้พี่หมอต๋องนะครับวันนี้พี่ต๋องบอกว่าคุณแนนฝากที่คลินิกอีกใบหนึ่งนะครับเป็นตู้ปลาขนาดประมาณสัก60นะฮะประมาณสัก60นิ้วกว้าง18สูง18นะครับน่าจะยาวกว่า60หน่อยนึงนะแต่ว่าไม่กว้างไม่สูงนะครับซึ่งตู้ใบนี้เนี่ยเลี้ยงเป็นพวกปลาเทวดานะครับปลาซักเกอร์ปลาเล็กปลาน้อยลามิโนสนะครับบัมบาดูก็มีนะครับแต่ว่าซุกซ่อนอยู่ทั้งหมดนี้พี่ต๋องบอกว่าคุณแนนพี่ต้องการที่จะแปลงร่างมันใหม่คือไม่เอาทัศนียภาพแบบนี้ละจะเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นหินกรวดสีขาวแล้วก็ปูเป็นปะการังนะครับซึ่งวันนี้เรามาครบเลยนะเราอยู่กันที่ตึก Exchange Tower นะครับตำแหน่งในการล้างตู้อะไรต่างๆเนี่ยไม่มีนะครับพี่ต๋องบอกว่าอยู่ใกล้ๆอยู่แค่นี้เองนะจุดทิ้งน้ำอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็น้ำดีอยู่ฝั่งนี้ใกล้ๆกันเลยตอนนี้กี่โมงบ่ายโมง10นาทีนะครับไม่แน่ใจว่าใช้เวลานานเท่าไหร่เดี๋ยวพี่ต๋องจะเข้ามาดูด้วยนะครับแต่ว่าทีมงานพร้อมแล้วเริ่มต้นเดี๋ยวเราจะทำการแพ็คปลาก่อนนะครับเสร็จแล้วน้ำนี้อาจจะทิ้งหมดเลยนะครับพอดูแล้วไม่โอเคละเหลืองๆเขียวๆละนะครับตีเอาอาคิวมาป่ะเก็บแต่เครื่องกรองมาป่ะโอเคนะเดี๋ยวจัดให้เรียบร้อยเลยหอยเหยเต็มไปหมดเลยเนี่ยโอเคขออนุญาตเริ่มงานนะครับสถานที่ค่อนข้างจะหรูนิดนึงศิลาพร้อมตีพร้อมโอเคครับลุย